มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านฝันแปลกก่อนชายหลานงมไปเจอพระพุทธรูปจมอยู่ที่บ่อทรายค่ะจากกรณีที่มีชาวบ้านบ่อท่าทรายร้างพื้นที่บ้านท่าหลวงหมู่ที่12ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะไปเจอพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักประมาณ5นิ้วหล่อด้วยโลหะสำริดจมอยู่ในพื้นที่ทรายนะคะก่อนที่จะนำขึ้นมาค่ะซึ่งชาวบ้านทราบต่างพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างคึกคักนะคะล่าสุดค่ะวันที่24กรกฎาคม63นางโอบแก้วมาพะเนาผู้ดูแลบ่อทรายเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้าที่หลานจะเจอพระพุทธรูปดังกล่าวตนได้ฝันว่ามีมวลน้ำพร้อมด้วยของเก่าของโบราณไหลมากับน้ำจนเต็มบ่อทรายรุ่งเช้านะคะจึงได้ใช้ให้สามีแล้วก็บุตรหลานช่วยกันเปิดทางน้ำทำความสะอาดบ่อโดยการนำเศษไม้ที่อยู่ใต้น้ำนะคะออกทั้งหมดค่ะจนกระทั่งหลานชายไปเจอพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวจมฝังทรายอยู่ใต้พื้นบ่อนะคะและหลังจากนำองค์พระขึ้นมาเมื่อคืนนี้ได้ฝันอีกว่ามีวัวเทียมเกวียนนะคะเข้ามาจอดพร้อมอาศัยอยู่ที่บ้านและจะให้สิ่งดีๆเป็นการตอบแทนค่ะทั้งนี้นางอบยังบอกอีกนะคะว่านายก้องเกียรติโคชดีอายุ20ปีชาวบ้านท่าหลวงเล่าว่าเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่23กรกฎาคม63เคยลงไปที่บ่อท่าทรายร้างแห่งนี้นะคะแต่ขณะที่กำลังดำน้ำอยู่นั้นมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดึงที่ขากางเกงบริเวณเข็มขัดทำให้จมลึกลงไปเรื่อยๆค่ะจนแทบจะขาดอากาศหายใจก่อนจะรวบรวมแรงฮึดสุดท้ายสามารถว่ายขึ้นมาสูดอากาศบนผิวน้ำได้ค่ะแต่ด้วยความขาดใจว่ามีอะไรดึงตนเองให้จมดิ่งลงน้ำนะคะจึงตัดสินใจดำลงไปในน้ำอีกครั้งคราวนี้ไปพบเจอฐานพระพุทธรูปจมอยู่ใต้พื้นทรายในลักษณะของเสียนพระจมลงด้านล่างจึงนำพระพุทธรูปออกมาจากพื้นทรายก่อนจะนำขึ้นมาบนฝั่งแล้วเรียกญาติๆมาช่วยกันดูซึ่งข่าวได้แพร่ออกไปทำให้ชาวบ้านต่างมาขอดูองค์พระกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางนี้ชาวบ้านทราบข่าวต่างนำพระพุทธรูปขึ้นมาจากบ่อทรายต่างแห่มากราบสักการะบูชาขอพรจำนวนมากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ